สวัสดีค่ะทุกคนป้าโอ๊ตเองนะคะวันนี้นะป้าจะทำวิดีโอมาเล่น YouTube ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะป้าโอ๊ตคิดว่า YouTube เขากำลังที่จะเปลี่ยนรูปแบบถาวรแต่ตอนนี้มันยังสลับไปสลับมาได้อยู่กับของเดิมนะแล้วเมื่อสักเดือนที่แล้วมั้งเขาก็ทำอยู่แต่เขาทำอยู่แป๊บเดียวแล้วเขาก็ให้ใช้แบบเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยมันสลับไปสลับมานะเพราะก็ลองเล่นอยู่ 3-4 วันแล้วนะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าจะทำอะไรยังไงบ้างนะเพราะก็ยังไม่เป๊ะนะแต่ว่านึกถึงน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นใหม่ๆไงก็จะมีงงๆงันกันบ้างใช่ไหมเพราะว่ามีน้องถามโปสต์มาเหมือนกันนะงั้นมาลองดูกันแล้วกันนะว่าที่วนเล่นๆอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็มาเล่นกันพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าปกตินะซึ่งเป็นหน้าที่เราล็อกอินเข้า YouTube ของเราไปแล้วนะซึ่งสังเกตตรงมุมขวามือว่ามันจะมีเป็นไอคอนเป็นรูปของเราเนี่ยถ้าใครใส่อะไรไว้ก็คือจะเป็นแบบนั้นนะแล้วด้านหน้าก็จะมีวิดีโอที่เราน่าจะเซฟไว้บ้างหรือว่าดูไว้แล้วหรือเป็นข้อมูลเป็นประวัติที่เราเคยดูแล้ว YouTube เขาก็เอามาแสดงให้เราคือทั่วๆไปไม่ใช่ช่องของเรานะทีนี้โดยปกติแล้วทางด้านซ้ายมือใช่ไหมถ้าเราคลิกไอ้ตรงที่เป็นตรงนี้เขาเรียกแฮมเบอร์เกอร์นะให้เป็นขีดๆเนี่ยมันก็ต้องมีบอกเหมือนปกติแหละเนี่ยเมื่อกี้นี้มันโชว์แล้วเราพอคลิกมันก็ซ่อนไงอันนี้คลิกทีนึงก็จะมีบอกตรงนี้เป็นเมนูใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเราจะหาตัวแชนเนลก็คือช่องของเราตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ณตอนนี้ไม่มีแล้วไงหายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไลบรารีก็คือห้องสมุดที่เราเก็บหรือเราสร้างเอาไว้ว่าเราจะเก็บข้อมูลอะไรเอาไว้ดูก็จะอยู่ในนี้ของเรานะคะถ้าใครสร้างไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยสอนกันใหม่ทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่อง YouTube ที่เรา Subscribe เอาไว้นะคะ Subscriptions นะคะเราก็จะมาดูตรงนี้ได้เวลาพวกเข้ามาดูว่าที่พวกยังไม่ได้ดูมีอะไรบ้างมันก็จะมีตัวเลขโชว์ขึ้นแบบนี้พวกก็จะไล่ดูตอนนี้ช่องที่พวกติดตามอยู่ประจำทุกวันก็คือเพื่อนที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันก็คือน้องเหมียวเมอร์รี่พวกเพิ่งดูล่าสุดของเขาไปแล้วดูไปแล้วมันก็จะหายไปตัวเลขแล้วก็จะมีของพี่ยุนะคะแล้วก็จะมีของน้องที่เป็นเพื่อนสายถ่ายรูปก็จะมี Two Toys อันนี้ยังไม่ได้ดูของเขานะคะอยู่ที่ไทยแล้วก็จะมีคนนี้ก็ยังไม่ได้ดูนะของคุณโก้นะคะสายถ่ายรูปคนนี้เขาจะทำเขาเรียกอะไรนะ IR ไปดูใครสนใจไปหาดูได้ภาพเขาสวยๆนะคะอ่ะแล้วก็จะมีของอาจารย์อาดัมของอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับภาษาบ้างงานฝีมือบ้างที่ชอบนะโอเคทีนี้ก็กลับมาที่ของเราแล้วเราจะไปหาช่องของเรายังไงใช่ไหมอ๋อโปลืมบอกว่าโปใช้คอมพิวเตอร์นะในแท็บเล็ตในที่อื่นโปไม่รู้นะอันนี้คือคอมพิวเตอร์นะคะก็มาดูที่มุมขวามือตรงนี้นะคะที่เราจะต้องใช้ก็คือคลิกที่ตรงรูปภาพของเรานี่แหละตรงนี้กระดิ่งมันจะเป็น notification ก็คือเวลามีเตือนใครโพสอะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์ตัวเลขขึ้นมาทุกคนก็คงรู้นะคะแล้วก็ตรงนี้คลิกเข้าไปมันก็จะมีเป็นแอปที่ YouTube เขาสร้างแยกขึ้นมาเพราะยังไม่ได้ลองนะมันจะมี Creator Academy เขาก็จะเป็น YouTube สอนว่า Academy ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนนั่นแหละเขาก็จะสอนว่าเราจะสร้าง YouTube ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้แล้วก็ YouTuber for Artists อันนี้ก็คือสำหรับไม่ใช่ YouTuber YouTube เฉยสำหรับที่เป็นศิลปินก็เข้าไปดูละกัน YouTube Kids อย่างเงี้ยใครอยากรู้ก็เข้าไปคลิกดูนะคะทีนี้ที่เกี่ยวข้องกับเราทั่วๆไปก็คือคลิกที่ตรงไอ้ที่เป็นรูปเรานี่แหละที่เราใส่เอาไว้จะเห็น My Channel จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
ไอ้ตากที่อยู่ซ้ายมือมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จะมี Creator Studio Switch Account คือถ้าใครมีหลายๆบัญชีก็สวิชกันไปมานั่นแหละแล้วก็ Dark Theme อันนี้ก็คือเป็นธีมก็คือเอาไปเล่นไปเล่นดูละกันนะปุ๊ดไม่ได้ใช้อะไรตรงนี้ Setting ก็คือการตั้งค่าทั้งหลายแหละลองคลิกเข้าไปดูก็ได้ Setting ก็จะเข้าไปที่ตั้งค่าเบื้องต้นของบัญชีเราทั่วๆไปนั่นเองนะคะก็เข้าไปดูนะคะใครคลิกแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะทีนี้กลับไปที่เดิมถ้าเกิดว่ามันกลับแล้วไม่ถึงก็ไปคลิกตรงรูปภาพไอคอนรูปภาพเราเหมือนเดิมก็ได้นะคะมันก็จะกลับมาที่เมนูเหมือนกันทีนี้ที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราจะต้องปรับบ่อยๆก็คือ My Channel ก็ให้คลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปที่ My Channel มันก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ยังเป็นหน้าตาแบบใหม่อยู่ใช่ป่ะเออแล้วมันจะเข้าไปแก้ไขยังไงใช่ไหมเพื่อลองโปนลองคลิกทั้ง2ตัวอ่ะลองคลิกที่ Edit My Layout ก่อนก็ได้นะคะมันก็จะเป็นหน้าตาเหมือนของเดิมเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเดิมนะ channel ก็จะมาอยู่ที่เดิมซ้ายมือแล้วก็จะมีวิดีโอเมเนเจอร์ที่เราคลิกกันตอนแรกก็ทำเป็นแล้วนะก็คือเหมือนเดิมปกติทุกประการนะคะทีนี้กลับไปใหม่แล้วถ้าเป็น Creator Studio เรามันจะเป็นอะไรก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะพวกก็ใช้วิธีคลิกเข้าไปดูนี่แหละอะไรที่ไม่แน่ใจก็อย่าไปตอบโอเคแล้วกันพอเข้าไปที่Creator Studio แทนที่มันจะเข้าไปที่หน้าแรกเหมือนที่เราต้องคลิกเข้าไปวิดีโอเมเนเจอร์อะไรเราก็ไม่ต้องมันก็จะเข้ามาในวิดีโอของเราทันทีแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันทีเหมือนกันนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ทำกันเป็นอยู่แล้วปกตินะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่โบ๊ทเพิ่มเติมให้เพราะว่าโบ๊ทเพิ่งทำเมื่อกี้นี้เนื่องจากว่าในไลบรารีเราเนี่ยเราจะมีplaylist ไอ้ที่มันอยู่ที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ playlist นะคะ playlist ก็คือตรงนี้ด้วยนะคะคลิกเข้าไปมันไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรนะคะก็เอาเป็นว่าเราจะมีของเราคือโบ๊ทเนี่ยมีของตัวเองช่องตัวเองสร้างไว้ด้วยแล้วตอนแรกเลยอะคือเวลาโบ๊ทใส่คัตแล้วก็ใส่เขาเรียกเลยนะ end screen นะคะถ้าใครไม่รู้ไปหาดูพี่ว่าเคยทำ YouTube เอาไว้แล้วว่าใส่คลาสกับ end screen ทำยังไงนะคะคือตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เราใส่ช่องของเราใน playlist ของเราด้วยแล้วปรากฏว่าโบ๊ทเห็นว่าวิดีโอโบ๊ทในช่อง playlist คือตอนแรกเลยอะมันมีอยู่แค่100กว่าวิดีโอเองไงมันมีไม่ถึง800ตอนนี้มันมี800แล้วนะเพราะโบ๊ทเพิ่มไปเมื่อกี้นี้มันมีอยู่ประมาณ100กว่าวิดีโอแต่จริงๆโพสต์มีวิดีโออยู่ประมาณ 1,400 แต่ว่าต้องไปไล่ดูว่าโพสต์อาจจะไม่ได้ใส่คำตรงนั้นไว้ทีนี้ทำยังไงใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะว่าจะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่าให้คลิกที่ Edit ดูก่อนเมื่อกี้โพสต์จำไม่ได้ไงแล้วเขาก็จะมีใช่แล้วคลิกไปแล้วใช่ไหมแล้วเขาจะมีตรงนี้ Playlist Setting นะคะคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็จะมีหน้าแรกก็คือเบสิกนะคะของโบ๊ทเป็น Public อยู่แล้วตรงนี้ต้องเป็น Public นะคะเพราะเราจะเปิดให้คนอื่นเขาดูแล้วเราก็จะมี Ordering Popular Manual หรือว่า Date หรือว่า Public อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรโบ๊ทจะเอา Most Popular ก็คือ Most Popular ก็คือที่คนเขาดูบ่อยๆมันก็จะขึ้นก่อนให้นะคะอันไหนได้ดูบ่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาเป็นตามวันที่ที่เราใส่เองก็จะเป็น date added ก็คือล่าสุด newest ก็คือใหม่ล่าสุดมันก็จะขึ้นอันแรกเรียงไปให้ๆเรื่อยๆหรือจะเอาที่เป็นวันที่ใส่หลังสุดแล้วมันก็จะเรียงจากหลังๆๆๆไปหน้าหรือจะเอาเป็น date publish newest ก็คือวันที่เราไม่ใช่เป็น add เพราะบางที add แล้วเราไม่ได้ publish เนี่ยไม่ได้เปิดให้สาธารณะเห็นมันก็ไม่ขึ้นมันเหมือนไม่เหมือนกันนะนั่นแหละก็ดูไปนะคะของโพสเอา most popular เหมือนเดิมก็คืออะไรที่เป็นที่นิยมของคนดูมากที่สุดขึ้นก่อนไล่เรียงลงไปนะคะในนี้ถ้าจะเห็นก็คือที่นิยมมากสุดของวิดีโอก็คือวิดีโอกล้องนะคะโพ
ูดถึงเรื่องกล้องอ่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยปนไม่ติ๊กอันแรกนะปนมาติ๊กอันที่สองคือ allow embedding allow embedding ก็คือวิดีโอของเราสามารถที่จะทำเป็นโค้ดได้นะคะซึ่งปนมีทำวิดีโอไว้แล้วว่าไอ้ที่มันเป็นโค้ดมันเป็นยังไงอยู่ในส่วนของวิดีโอที่มีการแชร์นะคะไปหาดูและตรงนี้ set as official series อันนี้คืออะไรปนอ่านดูคร่าวๆนะคะคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าถ้าวิดีโอเรามันเป็นชุดๆเราอยากให้มันแสดงเป็นชุดๆอ่ะเราก็ใส่ตรงนี้ไปแต่มันมีข้อจำกัดว่าทาง YouTube เขาก็จะพิจารณาจากไอ้ตรงที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยแล้วมันก็จะมีวิดีโอบางวิดีโออาจจะไม่แสดงไงเพราะกลัวว่าวิดีโอเราจะถูกงดฉายอย่างเงี้ยก็เลยไม่เลือกอ่ะอันนี้ตามความเข้าใจนะแต่อาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ว่าเพื่อความไม่ถูกความปลอดภัยที่วิดีโอเราไม่ถูกกักเอาไว้เราก็ไม่ต้องติ๊กดีกว่าอ่ะทีนี้ก็คลิกมาอันที่2 Auto Add นะคะ Auto Add ก็คือเพิ่มวิดีโอของเราให้เข้ามาอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเราอัตโนมัติจากที่เหลือ112เพราะตอนนี้เป็น809เพราะว่าเลือกตรงนี้ทีนี้มันก็จะมีให้เลือกว่าแล้วจะพิจารณาจากอะไรถึงจะเอาให้มันเข้ามาในเพลย์ลิสต์ของเราได้ใช่มั้ยก็คลิกตรงนี้นะคะเขาก็มีให้เราเลือกว่าเราจะแอดตามแท็กหรือเราจะแอดตาม description content description content ก็คือข้อความอธิบายในช่องใต้วิดีโอนั่นเองนะคะว่าบางทีเราเขียนหัวข้อว่าอะไปเที่ยวทะเลแล้วเราก็จะอธิบายว่าเออเป็นทะเลที่พัทยาหรืออะไรแล้วแต่เราอะนะหรือจะเอา title contents title content ก็คือชื่อวิดีโอนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนโบ๊ทเลือกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเลือกอันนี้มันก็จะเข้าเฉพาะบางกลุ่มแต่โบ๊ทอยากให้มันเข้าทุกวิดีโอเลยไงโบ๊ทก็เลยมาเลือกที่แท็กแล้วเราก็เลือกคำที่เป็นแท็กในแท็กนะในแท็กคือช่องแท็กในวิดีโอมันจะมีแต่ละวิดีโอมีให้แท็กแล้วก็ใส่ไปนะโบ๊ทก็จะใส่หลายคำนะคะก็โบ๊ทต้องมีคำนี้ทุกวิดีโอที่ต้องการให้มันแอดเข้ามาคือคำว่าโอ๊ทค่ะถ้าวิดีโอไหนไม่มีมันจะไม่ถูกเอาเข้ามาใส่ไว้ในลิสต์ซึ่งณตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณเกือบ200กว่านิดๆวิดีโอที่มันหายไปนะคะของโอ๊ทเดี๋ยวโบ๊ทต้องไปไล่ดูว่ามันจะมีวิดีโอที่หายไปเพราะมันไม่มีคำว่าโอ๊ทค่ะในนั้นไงมันก็เลยไม่ถูกเพิ่มเข้ามาโดยที่เราจะได้ไม่ต้องมาคอยเพิ่มใส่ลิสต์เองอัตโนมัติใส่ลิสต์เองด้วยตัวเองอันนี้มันจะแอดเข้าอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นในแท็กของเราถ้าเราเลือกแท็กไว้มันต้องมีคำนี้ถ้าเราเลือกในส่วนของไทเทิลเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคำนี้อยู่ในไทเทิลเหมือนกันหรือถ้าเราเลือก description content ก็คือต้องมีคำนี้อยู่ใน description เราแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วเราก็กดเซฟเข้าไปตรงนี้นะแต่ของโบ๊ททำแล้วก็เลยไม่ต้องไงแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่แล้วก็ลบขยะแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปอ่ะทีนี้ collaborate อันนี้ถ้าเรามีคนที่ทำช่องของเราด้วยกันหลายคนแล้วเราต้องการที่จะอนุญาตให้เขาแก้ไขได้ด้วยเราก็ต้องเปิดตรงนี้นะคะให้มันเป็นสีจับสีฟ้าแล้วก็กดเซฟแต่ของโบ๊ทไม่เปิดเพราะว่าโบ๊ททำคนเดียวก็เลยไม่เปิดนะคะทีนี้พอเราทำเรียบร้อยแล้วจากวิดีโอร้อยกว่าวิดีโอมันก็เลยกลายเป็น809นะคะแต่ว่าวิดีโออย่างวิดีโอของพ่อโอ๊ตตอนนี้มีอยู่พันกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโบ๊ทต้องไปหาดูว่ามันตรงไหนอ่ะและตรงไหนหมายถึงที่ไม่มีคำว่าโอ๊ตค่ะอยู่ในนั้นมันเลยไม่แอดเข้ามาไงและที่สนใจตรงนี้โบ๊ทเพิ่งเห็นเขาบอกว่าให้ remove duplicatesเขาเจอมา3วิดีโอมันเป็นดูพลิเคทซึ่งดูพลิเคทก็คือวิดีโอมันซ้ำกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวโบ๊ทต้องไปเช็คดูก่อนว่ามันดูพลิเคทจริงหรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเกิดเรามันดูพลิเคทแล้วเราตกลงรีมูฟดูพลิเคทลบตรงนี้ไปเลยมันก็หายไปเลยไงโดยที่เรายังไม่ได้เช็คว่าตกลงเรามีไอ้วิดีโออันเนี้ยซ้ำจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ซ้ำเราจะได้ไม่ต้องลบแต่ถ้ามันซ้ำจริงเราก็ไปไล่ลบของเราเองนะคะแต่ทีนี้เวลาลบเนี่ยพวกกำลังเช็คอยู่ว่ามันน่าจะหายจำนวนวิวตรงนี้ก็คือจำนวนคนดูนะคะตอนนี้มีอยู่เท่านี้แล้วถ้าบทลบไปเนี่ยในปริมาณคนดูตรงนั้นเนี่ยที่อยู่ในวิดีโอที่เราลบรับรองว่าตรงนี้มันก็ต้องหายไปด้วยนะคะแต่มันจะกระทบกับยอดรายได้หรือเปล่าอันนั้นไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ดูเช็คขนาดนั้นนะคะโอเคก็มีเท่านี้ที่จะมาบอกต
ต่อให้ฟังนะคะใครที่เพิ่งเริ่มทำก็ขอให้ค่อยๆทำไปเนอะเรียนรู้เล็กๆน้อยๆทีละนิดนะคะโอเคแล้วก็ถ้าคราวหน้าใครอยากให้ทำอะไรอีกหรือบนนึกได้ว่าจะทำอะไรอาจจะแบบสอนทำว่าเออแล้วเราจะเอาไปใส่ในเพลย์ลิสต์ยังไงตรงนี้นะคะเอาไว้สำหรับเราจะไปดูครั้งต่อไปหรือเราสะสมเอาไว้เพื่อเรามีวิดีโอที่เราสนใจอยากจะกลับไปดูอีกเราก็จะใส่ไว้ในนี้ได้ยังไงนะคะแล้วพ่อจะสอนอีกทีแล้วกันนะไปละขอบคุณค่ะสวัสดี